วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดใส่สาคูที่ล้างผ่านน้ำและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนสุกดีปิดไฟแล้วเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดรสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมสาคูที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่สาคูต้มสุกในขั้นตอนสุดท้ายของการทำวุ้นจะช่วยให้เม็ดสาคูกระจายตัวในวุ้นได้ดีและเห็นชัดเจนไม่นอนก้นค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในผงแคนตาลูปควันกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูแคนตาลูปนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก